ยเที่ยวยุโรปซะเพลินนะฮะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาอเมริกาใต้บ้างดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ร้านอาหารแซมบ้าครับก็คือถ้าสำหรับใครที่เคยกินอาหารแซมบ้าแล้วเนี่ยจะพอรู้นะฮะหรือว่าแซมบ้าหรือว่าบราซิลเนี่ยอาหารเขาก็จะเสิร์ฟมาอย่างนี้ก่อนครับเซตแรกก็จะมีสลัดมีข้าวแล้วก็มีเครื่องเคียงนะฮะแล้วก็มีเครื่องปรุงหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีแบบพวกเนื้อต่างๆที่จะมาเสิร์ฟซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้สั่งไว้แล้วประมาณหนึ่งตอนนี้เชิญครับได้เลยอันนี้เป็นเครื่องดื่มจากเป็นซิกเนเจอร์เหรอครับเป็นบราซิเลียนไคปิญญาชื่อว่าบราซิเลียนไคปิญญานะครับผมก็เป็นเครื่องดื่มที่อาจจะมีแอลกอฮอล์ด้วยนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะลองชิมดูกินเหมือนกินสไปซ์อ่ะกินแบบพวกเครื่องน้ำอัดลมน้ำอัดลมธรรมดาอืมโอเคโหเหมือนค็อกเทลที่เป็นรสชาติของเรมอนเนตเยอะๆแล้วก็มีรสชาติของแอลกอฮอล์นิดหน่อยอีกหนึ่งอย่างที่ผมลืมบอกไปนะฮะเป็นทริคแบบเล่นๆสนุกๆภายในร้านเนี่ยก็คือเวลาที่ทานอาหารในร้านบราซิลครับเขาก็จะให้ป้ายแบบนี้มาปึ๊บเขียนว่า yes ต้องการ please ก็คือรับอาหารก็คือถ้าเรายังตั้งอย่างนี้อยู่เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งอาหารก็จะมาเสิร์ฟเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าเราพลิกมาด้านนี้ปึ๊บก็เขียนว่า no thank you I'm full ก็คือผมอิ่มแล้วครับไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะมีพวกอาหารพวกเป็นของหวานอะไรเงี้ยมาเสิร์ฟเดี๋ยวผมจะพูดถึงชื่อเมนูอาหารนะฮะสำหรับใครที่ดูรายการของเราเทปตรุษจีนด้วยที่เราพาไปร้านภัตตาคารอาหารแต้จิ๋วแห่งแรกในประเทศไทยอันนั้นว่าอ่านออกเสียงยากแล้ววันนี้ยากพอกันครับเพราะว่าเป็นภาษาบราซิลอันแรกที่สั่งไปเนี่ยมันเป็นน่องไก่สูตรพิเศษหมักกับเบียร์แล้วก็เครื่องเทศรสชาติจัดจ้านตามสไตล์ตอนเหนือของบราซิลชื่อว่าโกซาเดฟานโกโกซาเดฟานโกอันที่2นะครับอันนี้ชื่อว่าปิคานยาคานยานี่ครับเป็นบาร์บีคิวเนื้อสันในเป็นบีฟคัตนะฮะก็คือตัดส่วนพิเศษที่เป็นที่นิยมที่สุดทางร้านจะแนะนำให้คุณต้องลองเพราะว่าถือว่าเป็นสูตรสไตล์ตามบราซิลเลียนเลยอันต่อมาครับชื่อว่าลอมโบเดปาโกเป็นบาร์บีคิวหมูสันนอกคัตพิเศษปรุงรสด้วยซอสไวน์ขาวและเครื่องเทศแบบรสจัดจ้านให้รสสัมผัสแบบบราซิเลียนแท้ๆและอันสุดท้ายครับอัลคาทาร์เป็นเนื้อสะโพกนำเข้าสูตรพิเศษครับเสิร์ฟพร้อมเกลืออย่างดีเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอะไรที่ทานง่ายๆนะฮะคือสรุปจากการที่อ่านเมนูเนี่ยอาหารบราซิลก็จะเป็นอาหารที่ค่อนข้างที่จะมีเครื่องเทศรสชาติจัดจ้านสักนิดนึงแล้วก็อาจจะหมักหรือว่าผสมพวกเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์เช่นเบียร์แล้วก็ไวน์มาแล้วอย่างแรกสวัสดีครับพี่อันนี้คืออะไรครับโคซาเดปานโกครับโคซาเดปานโกเมนูแรกน้องไก่โอเคครับผมน้องไก่ที่หมักเบียร์แล้วก็เครื่องเทศรสจัดจ้านเป็นไก่แบบไม่แห้งมากหรอรสชาติของเขาเนี่ยผมว่าเหมาะกับเอเชียพอสมควรเหมือนกันเพราะว่ารสมันจะไม่หนีไปทางบราซิลอะไรอย่างนั้นเยอะๆมันก็เป็นแบบเค็มๆหน่อยแล้วก็ได้กลิ่นของเครื่องเทศแล้วก็เบียร์ด้วยกินง่ายครับไม่ยากเลยวิธีการกินของบราซิลเมื่อกี้ถามคุณเจ้าของร้านมานะฮะเขาบอกว่าจะทานนี้ครับเอาข้าวมาผสมกับอันนี้เนี่ยเป็นของของบราซิลเขานะฮะก็คือจะเป็นถั่วดำกับเนื้อหมูก็จะตักมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็คุกกับข้าวแล้วก็ทานกับเนื้อส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกซอสปรุงรสต่างๆอย่างอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำจิ้มแจ่วหน่อยจะเผ็ดทานกับไก่ส่วนอันนี้เขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยก็เหมือนเป็นข้าวของคนบราซิลอ่ะก็คือเป็นออนเนียนผสมกับเบคอนคุกกันแบบนี้นะฮะผมลองใส่ๆเข้าไปด้วยกินอันนี้มันจะเผ็ดใช่ไหมฮะส่วนอันนี้จะไม่เผ็ดไว้กินกับบีฟและอันนี้ก็คืออัลมอนด์อันสุดท้ายอันนี้นะครับเป็นอัลมอนด์บดก็จะมีน้ำนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราลองชิมดูครับ
คำแรกของ Brazilian food ผมว่ารสชาติมันจะออกเค็มๆนิดนึงจากน้ำของถั่วดำแล้วก็หมูขอกินสลัดหน่อยเดี๋ยวท้องผูกอันนี้คืออันที่สองเรียกว่าปิงคันย่าเป็นเนื้อสันในใช่ไหมฮะเนื้อสันนอกส่วนปลายครับอ๋อสันนอกส่วนปลายนะครับที่หนีบตัวเล็กครับที่หนีบตัวเล็กครับผมเวลาใส่เข้ามาหนีบไม่เล็กหนีบครับพอวางการโอเคนี่เขาบอกว่าเราสามารถบอกความสุขของสิ่งที่เราชอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็น well done medium หรือว่า rare ก็คือสุกหรือว่าถึงสุกถึงดิบแล้วก็เอาแบบ rare เลยก็คือดิบเลยเป็นเลือดโชคเลยอันนี้เป็น medium เนาะ medium พิคานย่าเป็นเนื้อสันนอกส่วนปลายเริ่มครับเป็นเนื้อไม่เหนียวมากติดมันนิดหน่อยครับตายแล้วเรากินไม่ทันพี่เขาเลย rumble หมูสันนอกนะครับโอ้โหมีต้องคมมากตื่นๆหน่อยครับเดี๋ยวเราจะชิ้นหนึ่งเราจะทานกับน้ำซอสของเขาเนี่ยออกหวานเลยอ่ะหวานเผ็ดๆหวานเผ็ดๆอันสุดท้ายเอาคราทาสอุ้ยอันนี้จะมาทางเวลดันแล้วจะค่อนข้างโชว์ความเป็นเนื้อแบบเนื้อชัดมากสำหรับใครที่ชอบเนื้อผมว่าอันนี้ชอบมากเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรมากครับเป็นเนื้อสะโพกแล้วก็หมักเกลือสูตรพิเศษธรรมดาเนื้อมากมากที่ทานไม่หมดนี่คือไม่ใช่ว่าแบบไม่อร่อยหรือว่าอะไรนะฮะแต่คือเนื้อที่เขาเสิร์ฟเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็กินไปประมาณหนึ่งแล้วหลังจากนี้ขอเล่นกับพี่พนักงานเขาหน่อยพอพลิกปั๊บเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงของหวานจะมาครับติ๊งอีกแล้วแบล็คมูสเป็นสไตล์บราซิลขอบคุณครับของหวานครับอย่างสุดท้ายเป็นแบบสไตล์บราซิเลียนเหมือนเดิมถ่ายรูปนิดนึงจะค่อนข้างแบบรสชาติช็อกโกแลตเยอะๆหน่อยโอเคนะเพลินก็สำหรับใครที่ชอบแล้วกันนะฮะอาหารบราซิเลียนแบบนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งสวรรค์ของคนที่ชอบทานเนื้อคือเนื้อเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบพวกเนื้อวัวเนื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะทุกเนื้อหมูเนื้อไก่มาทานที่นี่ได้แล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยเขาก็หมักเกี่ยวกับพวกเครื่องปรุงรสต่างๆเครื่องเทศรวมไปถึงไวน์แล้วก็เบียร์ใครที่ชอบเชิญได้เลยอีกหนึ่งร้านที่ผมอยากจะแนะนำครับสำหรับร้านนี้แซมบ้าอยู่ที่เดอะเวเนเซียหัวหินครับ